สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่ช่อง AJEC Pro นะครับแล้ววันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมก้านกล้วย The Adventure EP ที่3กันแล้วจะลองทำเสียงเด็กโอเคนะฮะถ้าใครยังไม่เคยดู EP ที่1 EP ที่2ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับโอเคแต่ผมขอเล่าตอนที่แล้วก่อนนะครับหลังจากที่ก้านกล้วยนั้นหนีทหารแห่งสามมาได้เนี่ยก้านกล้วยก็ได้ไปเจอกับชบาแก้วแล้วก็ขอให้ชบาแก้วนั้นพาเขากลับไปที่โขงกลับไปหาแม่ของเขานะครับแต่ปรากฏว่าแม่ไม่อยู่แม่ไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแล้วทีนี้ชบาแก้วก็โอเคไหนๆก้านกล้วยก็ยังบาดเจ็บอยู่ก็พาก้านกล้วยกลับมาบ้านนะครับแล้วอยู่ๆนานๆไปเนี่ยก้านกล้วยก็อยู่ดีๆไม่รู้คิดอะไรตัดสินใจไม่กลับไปหาแม่แล้วตามหาพ่อดีกว่าที่ชื่อว่าภูผาที่เขาอยู่ในวังนะครับแล้วการที่เขาจะไปหาพ่อภูผาของเขาได้นั้นเขาต้องเป็นช้างนำรบนะครับหรือว่าช้างศึกและการที่จะเป็นช้างฝึกต้องมีการฝึกฝนและการกล้วยก็ทำการฝึกฝนนะครับจนเขาโตแล้วก็พร้อมที่จะไปเป็นช้างศึกนะฮะเรื่องก็มาถึงตอนนี้แหละครับ EP ที่2โอเคแล้วทีนี้การโกยจะได้ไปเจอพ่อของเขาไหมแล้วทหารหงสาที่พร้อมจะทำศึกทุกๆทีแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงจะได้ทำศึกกันเลยไหมไปติดต่อเฮ้ยไม่ใช่ไปติดตามกันที่ EP 3กันเลยครับไปเอาละ EP ที่3แล้วมานะคะเราเข้าวังแล้วนะครับเดินทางเข้าวังเพื่อตามหาพ่อภูผาแล้วอยุธยาแล้วจ้ามีช้างมากมายจากคุ้งสารมีพี่จิตฤทธิ์เป็นพี่ไกด์ด้วยนี่ทำการคัดเลือกช้างนะฮะช้างศึกเจ้าการกล้วยพร้อมลุยเต็มที่ในการแข่งขันคัดเลือกช้างส่งนี่การกล้วยเก่งมากเลยนะคะซ้อมมาดีนี่โค้ชไอ้หนูผ่านได้ทุกรอบแบบชิวๆเฮ้ยแต่ก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันในรอบชิงยันซุ่มอยู่ดีๆแม่แสงดาเฮ้ยนี่ไงแม่ก็มาพอดีพอแม่ตะโกนเรียกก้านกล้วยทหารนึกว่าจะอาละวาดเลยช่วยกันจับทหารนี่ไม่ได้รู้ภาษาช้างซะเลยพอเห็นแม่มีอันตรายไอ้หนูเลยทิ้งการแข่งทันทีแถมยังอาละวาดช่วยแม่ซะยกใหญ่โอ้สองตัวไม่สู้กันในที่สุดเจ้าการกล้วยก็ได้เป็นช้างส่งลุ้นซะเหนื่อยเลยนี่ไม่ต้องเข้าการคัดเลือกอะไรแล้วนะครับพระนเรศให้พร้อมที่จะฮึดสู้นะครับแล้วก็ออกไปรบเพื่อชาตินะฮะไปออกรบแล้วยังไงเอาละครับตอนนี้มีพระนเรศนำทัพพี่จิตฤทธิ์ช่วยทีเฮ้ยชบาแก้วมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอุ้ยเข้ามาดิโอ้มีทั้งเสือมีทั้งอันนี้นะฮะออกมาโอ้ยฉันไม่ยอมแพ้หรอกนี่เนี่ยต่อแก6ตัวเลยช้างบ้ามาฉันจะสู้เพื่อพันธเลศสู้เพื่ออยุธยานี่เนี่ยไอ้เสืออืม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 นี่ไงเอานี่เอาตีนไปกินหน่อยเป็นไงล่ะนี่เนี่ยโอ้ยนี่แน่ออกมามีปัญญาแค่นี้ยังหรือมาถ้าถึงฉันจะตัวเล็กกว่าแต่ฉันก็เก่งกว่าแล้วเฟ้ยโอ้ยพี่จิริศช่วยทีเอ้ยไม่ใช่ชบาแก้วแล้วทีนี้ไม่รู้ฮะชบาแก้วทำอะไรฮะทำอะไรที่รักที่รักทำอะไรอ่ะโอ้ยอ๋อที่รักเพิ่ม HP นะครับเพิ่มเลือดที่รักเพิ่มเลือดเราอ๋อเข้าใจแล้วเอาเลยเว้ยมีกำลังใจครับมีกำลังใจเลือดเลยเพิ่มเดี๋ยวขอเพิ่มเลือดอีกมาแล้วฮะที่รักมาแล้วฮะนี่กันกล้วยสู้ๆนะอ่ะ
ให้พลังโอ้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 จะโดนรวยไม่ได้เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยออกมาฉันจะสู้ปาราเดสเราจะสู้ไปด้วยกันนี่ออกมาออกมาผมจำได้นะครับไอ้ศึกยุทธหัตถ์ครั้งเนี้ยมันคล้ายๆว่าเรามีกำลังน้อยกว่าด้วยนะฮะแล้วพานาเรศก็บุกฝ่าดงไปเลยนะครับโหดมากพานาเรศเราแล้วคล้ายๆว่าเรามีกำลังน้อยกว่าเรามีแค่แสนคนนะฮะฝั่งอยุธยามีแค่แสนแต่ฝั่งของสามี 250,000 นะครับเยอะมากซึ่ง 300,000 เลยอะแต่เราอะมีแค่แสนเดียวแต่เราก็ทำยุทธหัตถีนะครับท้าแบบว่าฝั่งหงสานะครับเขาเรียกว่าอะไรวะอุปราชอ่ะชื่ออะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันมาแล้วฮะคามนี้มอดไหม้มากลบกันแบบมันแบบตู้ตายอ่ะนี่เอาแล้วนะฮะอันนี้คือช้างพวกเรานะฮะเอ้ยเพื่อนเราหมดเลยทุกคนนี่ฮะเรานำหน้าคนอื่นนะครับพานาเรศเลือกที่จะเดินนำหน้าคนอื่นฮะเหลือคนเดียวนะครับก็จะผ่านไปแล้วไงล่ะฮะมาเราจะแก้แค้นให้พ่อเราด้วยอุ้ยมันปล่อยพลังอะไรวะเนี่ยมาสบาแก้วช่วยด้วยโอเคสบาแก้วจะช่วยเรานะครับเพิ่ม HP ก่อนโอ้นี่แน่เข้ามาสิโอ้ยเข้ามานี่แน่เข้ามาโอ้ยนี่แน่โอ้ยโอ้ยเราไม่เห็นตัวไอ้งวงแดงเลยนะครับโอ้ยโอ้ตอนนี้เราโดนได้เปรียบแล้วชาบาแก้วเพิ่มเลือดให้ที่รักทีชาบาแก้วเพิ่มเลือดให้ก่อนตอนนี้ทำการยุทธหัตถีเลยครับเดี๋ยวๆกันนี่แน่มาสิจระเข้ฟัดหางรู้จักหรือเปล่าช้างก็ทำได้นะเว้ยจระเข้นี่แน่ประมาณนี้โอ้ยตัวมันใหญ่มากเลยไอ้งวงแดงอ่ะดูดินี่แน่เข้ามาหึจะเอาไงเข้ามาสิพุ่งมานี่แน่เจ้าจะแตกก็ฆ่าก็ไม่ได้แปลว่าเจ้าเก่งก็ฆ่านะเฟ้ยนี่แน่นี่แน่โอ้ยโอ้ยแดงมันเก่งเลยวะพลเรศพลเรศต้องสู้นะผมก็สู้สุดความสามารถแล้วเนี่ยนี่เนี่ยโอ้ยหมาพุ่งหมาดวงแดงเอ้าพุ่งอีกพุ่งมาโอ้ยชบาแก้วช่วยพี่ทีใช่เลย
ให้แสงของเซรามูนไม่ใช่แล้วคนละเรื่องแล้วนี่แน่ตายยากตายเย็นยังเลยวะไอ้นี่มันไม่มีเลือดวะโอ้ยมันเป็นมิสซาติดตามมาเนี่ยไอ้คลื่นแม่เหล็กเนี่ยนี่แน่อะโกรธเฮ้ยเอาว่ะนะฮะผมชนะมันได้แล้วนะฮะซึ่งก็ไม่รู้ว่าชนะจริงหรือเปล่าแต่น่าจะมีฉากต่อไปนะครับแต่ผมก็ขอกักไว้เท่านี้แหละเอาไว้ต่อ EP 4นะครับโอเคมาเดี๋ยวสรุป EP 3กันเลยเนาะหลังจากที่ก้านกล้วยนั้นได้รับการคัดเลือกเข้าวังแล้วนะครับก้านกล้วยก็ได้เจอแม่ทำให้เกิดการอารวาสเกิดขึ้นหรือว่าตกมันนะครับแล้วทีนี้ก็องค์ดำเป็นช้างนำรบของพนเรศเองนะครับนำทรงของพนเรศเองแล้วพอวันต่อมาก็อันกล้วยก็ได้รู้ความจริงนะครับว่าพ่อภูผาของเขาตายแล้วนะครับเจอแต่สิงขอนที่เป็นเพื่อนของเขาที่พ่อกั้นกล้วยหรือว่าภูผาเสียสละตายแทนสิงขอนนะฮะแล้วทีนี้กั้นกล้วยก็ทำการออกรบต่อในวันรุ่งขึ้นให้พนเรศก็รุมล้อมกั้นกล้วยกับพนเรศนะครับแล้วทีนี้พนเรศก็เห็นท่าจะไม่ดีแล้วเลยท้ายุทธหัตถีกับอุปราชานะครับท้าเดี่ยวกันเลยก็ได้สู้กันอย่างที่เห็นนะครับตะกี้ผมก็ชนะมาแล้วก็จนมาถึงตรงนี้แหละนะฮะผมก็กักไว้นะครับเป็น EP 4นะครับน่าจะได้เห็นยุทธหัตถีกันจริงๆและพันธเลสสู้กับอุปราชานะครับผมมาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันที่ EP 4พรุ่งนี้กันดีกว่าเนาะโอเคฮะถ้าผมพูดอะไรผิดผมก็ขอโทษด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับดูกูทำต้องนานเจ๋งปะล่ะ